า,ารจังหวัดสกลนครได้เร่งตรวจสอบปัญหาพื้นที่บุกรุกป่าภูพานกว่าหนึ่งมืนไร่ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิในทุนบุกขุดดินนะคะที่ป่าสงวนแห่งชาติยะนายางกลักแม้ว่าจะมีการร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแต่ไม่มีความคืบหน้า ชาวบ้านในเขตพื้นที่ตําบลบ้านไร่อําเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิร้องเรียนผู้สื่อข่าวให้ช่วยตรวจสอบกรณีที่มีกลุ่มนายทุนผู้นำชุมชนนํารถแบคโฮลักลอบขุดดินในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาตินายังกลักบริเวณหมู่บ้านไร่หมู่11และหมู่13ติดเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติป่าหินงามแหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชายภูมิสร้างความเสียหายมากกว่า50ไร่โดยเคยร้องเรียนไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบแล้วแต่ไม่มีการดําเนินการ ล่าสุดพลตรีพุทธิเศษภาคการผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิสั่งการให้พื้นที่รายงานข้อเท็จจริงโดยด่วนพร้อมส่งทหารเข้าจับกลุ่มหากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผู้นําชุมชนจะต้องถูกดําเนินการอย่างเด็ดขาด ส่วนที่จังหวัดสกลนครพลตรีกนกผู้ม่วงผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบประจําพื้นที่จังหวัดสกลนครประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าบนเทือกเขาภูพานซึ่งดําเนินการมาก,กว่า2เดือนสามารถยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกระเชอป่าดงชมภูพานภูขี้แก้วป่าภูเพ็กภูล้อมข้าว บนเทือกเขาภูพานกว่า10,000ไร่เหลืออีกกว่า4,000ไร่กำลังเข้าดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตัดทำลายต้นยางพาราที่ปลูกบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนและหาต้นไม้มาปลูกทดแทนพร้อมเร่งฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์โดยเร็ว